ออกมาแบบสวยๆลดมากสาวดีดตัวเองออกมาเฉยๆลดมากกลายเป็นสีขาวและรายการทีวีดังก็ดันเอาไปออกงานนี้ฉันจะต้องรายงานพิธีกรว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเอาไข่มาออกคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยอวยใครอยู่คุณรู้ไหมว่าเขาได้คอมมิชชั่นเดือนเป็นล้านคุณรู้ไหมว่าสายงานเขาเนี่ยมีเงินไหลขึ้นเป็นร้อยล้านคุณรู้ไหมว่าใต้ทีมเขามีคนกี่คนเอาไปออกทีวีอ่ะไม่ได้สกรีนเลยหรือว่าเป็นใครอ่ะผู้เสียหายแต่ในมุมผมเองผมต้องเรียนว่าถ้าเกิดหมาเน่าเนี่ยมันทำให้สังคมเหม็นตลบอบอวนถ้าเกิดต้องการให้สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมนะฮะสื่อทุกๆสื่อที่อยู่ที่เนี่ยถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมครับผมว่าผมกินนะฮะเพราะอะไรสังคมมันได้ดีขึ้นไงคุณจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เหรอครับจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนก็ต้องมาก่อนผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าทำในกระบวนการไม่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์หลักๆก็คือเอายังครับครับคุณหนุ่มกัญชัยครับวันนี้ที่คุณหนุ่มมากับกันบอยเนี่ยมันที่มีจุดประสงค์อะไรครับเรื่องก็จริงๆแล้ววันนี้นะครับก็เป้าประสงค์เลยที่มานะครับอันดับแรกก่อนเลยก็คือมีผู้เสียหายนะครับเป็นจำนวนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจขายตรงที่ชื่อว่า The Icon นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเองก็คงจะได้ติดตามข่าวไปแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยผู้เสียหายก็เริ่มที่จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยคุณต้องเรียนแบบนี้ที่อยากจะมาตรงนี้ก็คืออยากจะเอาผู้เสียหายเนี่ยครับมาร้องขอความเป็นธรรมในมือพวกเขานะครับนี่คือเป้าแรกก่อนนะฮะอันดับที่2ก็คือคุณบอยประกอบนะครับก็คือหลังจากที่ออกรายการไปแล้วเนี่ยคุณบอยเองก็ได้มีการแจ้งกับผมนะครับว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการที่จะออกมาสัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องมีราวเนี่ยคุณบอยก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยนะครับรวมไปถึงคุณบอยเองได้มีการพูดนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมผู้เสียหายในฝั่งคุณบอยก็คือให้มีการ DM มาหาทางฝั่งคุณบอยใน IGคุณบอยเองก็รวบรวมแล้วก็ส่งเข้ามานะฮะในไลน์ของผมนะครับว่ารวบรวมคุณบอยได้ประมาณสัก40คนนะฮะก็มีกระจายกันอยู่ตามต่างจังหวัดบ้างหรือต่างๆนานานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทั้งหมดเนี่ยมาพร้อมกันรวมถึงคุณการจอมพลังก็มีคนเนี่ยไปร้องค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็เลยมาวันนี้ครับตรงนี้มีกระแสข่าวค่อนข้างหนาก็คือว่ามันเหมือนกับกลุ่มคนนะฮะกลุ่มของคุณการจอมพลังคุณกัญชัยหรือพวกคนอื่นๆเนี่ยมีอดีตพิธีกรไปพาดพิงว่าโทษนะมีอดีตพิธีกรบอกว่าตัวคุณหนุ่มเนี่ยเอาคนไปฟอกในรายการกระแสเอาคนไปฟอกมาถึงแม่ข่ายเหรอครับใช่อ๋อก็จริงๆแล้วอ่ะก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับแต่ในมุมผมเองผมมองว่าประเด็นของเราคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับคุณจะเอาเศษขนมปังเนี่ยไปตกปลาใหญ่ผมถามว่ามันได้ไหมครับมันไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าปลาใหญ่โดยไม่มองขนมปังครับสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรฮะคุณต้องเอาก้อนขนมปังที่ก้อนใหญ่นะฮะอย่างเช่นแม่ข่ายหรือบอสที่จะขึ้นไปถึงตัวที่เป็นบิ๊กบอสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผลกระแสหรือใครก็ตามแต่จะเอาแม่ข่ายมาพูดหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาเขามาฟอกตัวหรือเปล่าฟอกตัวแล้วไงครับคือฟอกตัวสุดท้ายถ้ากฎหมายไปถึงเขาก็ติดคุกอยู่ดีหรืออาจจะต้องมีความผิดอยู่ดีนะฮะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้คนที่เหนือเขาขึ้นไปอีกก็คือเป็นชั้นลำดับขึ้นไปมันไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ประชาชนที่เป็นเหมือนกับหางล่างๆนะฮะแล้วสุดท้ายเอาไปนั่งไล่เบี้ยไปถึงบิ๊กบอสมันไม่ถึงหรอกครับคุณต้องใช้คนที่อยู่ในระดับที่ขึ้นไปใกล้ๆถึงเขาอะฮะอันนี้คือเป้าประสงค์ครับมีกระแสข่าวว่าการที่เกิดขึ้นกับบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีการแบบแฉเป็นขบวนการออกมาแฉเขาเนี่ยข้อที่จริงยังไงครับหมายถึงผมกับคุณกันหลายคนนะฮะที่เป็นอินฟูทั้งหลายหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่ทางคุณพอเขาได้มีการแชร์ออกมาว่าเหมือนกับเป็นกระบวนการถึงหมาเน่าก็ผมก็คงพูดอะไรไม่ได้แล้วครับก็คงต้องมันเป็นสิทธิ์ที่หลายๆคนที่จะคิดได้หรือพึงที่จะพูดได้นะครับก็เข้าใจนะครับแต่ในมุมผมเองผมคุณต้องเรียนว่าถ้าเกิดหมาเน่าเนี่ยมันทำให้สังคมเหม็นตลบอบอวนถ้าเกิดต้องการให้สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมนะฮะสื่อทุกสื่อที่อยู่ที่เนี่ยถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมฮะผมว่าผมกินนะฮะเพราะอะไรสังคมมันได้ดีขึ้นไงฮะคุณจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เหรอครับจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนก็ต้องมาก่อนผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าทำในกระบวนการไม่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ผมหลักๆก็คือมันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนแล้วฮะจะให้กินของเน่าของไม่เน่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ที่แน่คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ครับเห็นคุณพอลเขาเหมือนจะอยากจะไปโหนกระแส
มีการติดต่อไปที่ผมบ้างไหมครับหรืออยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็เห็นข่าวนะครับก็พร้อมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการติดต่อไปนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่นะฮะพร้อมเมื่อไหร่ก็ยินดีนะฮะที่จะมาพูดคุยมาชี้แจงเพราะอย่างที่บอกครับเราเองก็เป็นกระบอกเสียงนะครับคือเราไม่ได้ฟังแค่ในมุมผู้เสียหายคนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีที่จะฟังเหมือนกันขอถามคุณบอยได้ไหมครับวันนี้คุณบอยจุดประสงค์จริงๆของคุณบอยเนี่ยคุณบอยมาทำอะไรจริงๆวันนี้ผมมาด้วย3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออย่างที่ผมได้รับปากไว้ในรายการว่าผมยินดีนะครับที่จะมาพร้อมกับผู้เสียหายนะครับผมถ้าจะมาร้องเรียนมาแจ้งความนะครับก็อันนี้อย่างที่พี่หนุ่มไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ